ครับวันนี้เราจะมาดูว่าคนที่นักขาย eBay วันนี้เป็นยังไงบ้างนะเนาะมีใครขายได้เยอะแล้วหรือยังมาเลยนะครับโอ้โหนักเรียนเต็มห้องนะครับเต็มห้องเลยนะคนแรกเลยฮะคนแรกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรว่าอะไรนะเศรษฐี eBay ใช่ไหมเนาะเสียเบย์เสียเบย์พี่นัทเป็นไงบ้างพี่เนาะทำคอมพิวเตอร์เป็นไงบ้างเนี่ยทำได้ไหมก็ทำได้ได้เดี๋ยวก็ช้าหน่อยตามวัยอายุของคนชราแล้วพี่เรียนมากี่เดือนแล้วพี่2เดือนกว่าครับ2เดือนกว่าเนาะโอ้อ่ะลองดูดิก็พี่นัทเก่งมากนะครับเนาะแล้วก็อ่ะพี่นัทไหนดูดิว่าพี่ขายยังไงบ้างเนาะไหนดูมือถือดิพี่ดูมือถือดิครับนะครับครับพี่นัทนี่เก่งมากนะครับจากเริ่มที่ไม่เป็นอะไรเลยนะนะครับเนาะไปแอดที่เดย์พี่แอดที่เดย์นะครับแอดที่เดย์นี่ไม่ใช่นะครับแอดเดย์นี่แอดเดย์นี่17แอปพลิเคชันไหนครับพี่17แล้ว17แล้วอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้เป็นแอปโรงเรียนนะครับพวกนี้นี่ครับเนาะพี่เปิดแอปพลิเคชันมากนะครับโอ้โหไหนที่ลองที่ลงสินค้ากี่ชิ้นแล้วพี่ลงนะครับไปตรงไหมไปตรงเซลลิ่งครับไปตรงเซลลิ่งนะเซลลิ่งครับโอ้โหนะครับไหนดูยอดขายหน่อยพี่ครับผมกำลังป่ะนะพี่นะครับเท่าไหร่ 2,000 กว่านะครับเนาะเรียนแป๊บเดียวเองพี่เนาะนะครับมีความสุขไหมพี่มีความสุขครับโอ้โหนั่งอยู่บ้านครับหลังก็เสียนนะนะครับเนาะพี่ยุพี่นัทนี่ก็ตอนนี้กำลังแบบขายดีทุกวันเนาะมีเคล็ดลับไหมพี่ที่ขายดีทุกวันนะที่ครูสอนว่าไงฮะอันดับแรกก็คือของคีย์เวิร์ดต้องโอเคแล้วเข้าใจนะครับข้อสองคือเกี่ยวกับการถ่ายภาพการนำเสนอภาพนั้นต้องให้หลากหลายแล้วก็ต้องลงของเยอะๆด้วยลงของอยู่เรื่อยๆทุกวันใช่ไหมครับโอ้โหเก่งมากๆนะครับเนาะขอบคุณพี่นัทมากครับครับขอบคุณมากครับพี่นัทมีอะไรจะพูดกับเป็นกำลังใจให้นักเรียนเราไหมนะครับก็มีอยู่ครับคือนึกอยู่ใจว่าเอาเราอายุมากแล้วนี่ทำแต่งานคงไม่ไหวก็เลยมีก็คิดมีนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าทำอย่างไรถึงจะทำเงินในขณะที่เรานอนหลับแต่ถ้าเกิดว่าเราหาวิธีการไม่ได้ก็ทำงานไปจนตายครับอ๋อนะครับเนาะวันนี้พี่นัทได้มีความสุขการทำอีเดย์นะครับเนาะขอบคุณพี่นัทมากครับขอบคุณครับเนาะอ่ะเราไปดูท่านต่อไปฮะเนาะอันนี้สาวสวยของเรานะครับพี่นะพี่เอนะครับพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอทำยีเดย์มากี่เดือนแล้วพี่เดือนนี้ค่ะเดือนนี้นะขายได้บ้างยังครับพี่ขายได้บ้างแล้วค่ะขายได้บ้างแล้วนะขายไปส่งอ๋อขอโชว์เลยพี่ขอโชว์ซองหน่อยอันนี้สองชิ้นโอ้โหเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยนะขอบคุณพี่เอมากครับนะครับมาดูคนที่เก่งที่สุดของเราฮะพี่เอนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของพวกเราเนาะนะครับเชิญชวนนักเรียนมาเรียนทุกวันนะครับจะได้สนุกสนานคึกคืน